18นาฬิกากลุ่ม T-Move เคลื่อนขบวนมาปักหลักที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อรอฟังผลการประชุมครม.ว่าจะมีการพิจารณาแก้ปัญหาให้กับภาคประชาชนตามที่กลุ่ม T-Move ได้เคยยื่นเรื่องและรัฐบาลรับปากจะแก้ปัญหาหรือไม่9นาฬิกาเจ้าหน้าที่สนธิกำลังวางมาตรการคุมเข้มรับเปิดเทอมวันแรกในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งเส้นทางที่นักเรียนและครูต้องใช้สัญจรและภายในโรงเรียนหวังสร้างความเชื่อมั่นให้กับครูและนักเรียนในพื้นที่9นาฬิกา40นาทีผลสำรวจของสถาบันวิจัยพิวที่เผยแพร่เมื่อวานได้สัมภาษณ์ประชาชนกว่า 7,000 คนในชาติสมาชิก8ชาติของสหภาพยุโรปหรือ EU พบว่าคนส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อ EU แย่ลงมากโดยชาวฝรั่งเศสมากถึง 77% บอกว่าการรวมประชาคมเศรษฐกิจยุโรปส่งผลแย่ต่อฝรั่งเศสและรัฐบาลอังกฤษเตรียมเสนอร่างกฎหมายในวันนี้เพื่อจะให้จัดการลงประชามติว่าอยากให้อังกฤษอยู่ใน EU ต่อไปหรือไม่10นาฬิกาผู้บริหารแอร์เอเชียมั่นใจปีนี้ภาพรวมอุตสาหกรรมการบินยังเติบโตต่อเนื่องอาจขยายตัวสูงขึ้นถึง 20% จากปัจจัยหนุนการท่องเที่ยวที่คึกคักโดยแอร์เอเชียมั่นใจว่าตลอดปีนี้จะมีผู้โดยสารใช้บริการกว่า10ล้านคนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่มีผู้เดินทาง8ล้าน3แสนคน